ขงจื้อนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ขงจื้อได้รับการยอมรับให้เป็น1ใน10นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลกความคิดของเขามีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกขงจื้อมีชื่อว่าชิวสมยานามจังหนีมีชีวิตอยู่ปลายยุคชุนชิวเป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิขงจื้อขงจื้อเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เขาได้เสนอหลักมนุษยธรรมกล่าวคือต้องการให้ผู้ปกครองประเทศเข้าใจจิตใจของประชาชนรักใคร่ประชาชนไม่กดขี่ข่มเหงประชาชนนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเอาหลักคุณธรรมมาปกครองประชาชนต่อต้านรัฐบาลทรราชขงจื้อยังเป็นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยในสมัยนั้นมีแต่เพียงบรรดาชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้รับการศึกษาขงจื้อเสนอหลักการศึกษาไม่แบ่งชนชั้นรับนักเรียนโดยไม่ว่าสถานภาพจะสูงหรือต่ำล้วนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดขงจื้อเปิดโรงเรียนส่วนตัวทำลายการผูกขาดทางการศึกษาโดยขุนนางกล่าวกันว่าขงจื้อสอนลูกศิษย์ทั้งสิ้นจำนวน 3,000 กว่าคนในจำนวนนั้นมีคนที่มีชื่อเสียงจำนวน72คนขงจื้อยังเสนอหลักปรับการสอนตามลักษณะวิสัยของผู้เรียนกล่าวคือใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันไปตามลักษณะวิสัยของผู้เรียนที่ไม่เหมือนกันขงจื้อสอนให้ลูกศิษย์ทบทวนของเก่าเรียนรู้ของใหม่การเรียนจำเป็นต้องทบทวนของเก่าอยู่เสมอรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ต้องมีท่าทีซื่อตรงในการเรียนและยังสอนให้นำเอาการเรียนและการคิดผนวกเข้าด้วยกันต่อมาบรรดาลูกศิษย์ของขงจื้อได้บันทึกความคิดคำพูดและการกระทำของขงจื้อเรียบเรียงเป็นตำราชื่อว่าหลุนหยู่ซึ่งถือเป็นตำราที่สำคัญเล่มหนึ่งของลัทธิขงจื้อคำสอนของขงจื้อได้กลายเป็นหลักปกครองสำคัญในระบอบศักดินาของจีนมากว่า 2,000 ปี